ซึ่งเป็นรอดค่ะไม่น่ารอดนะครับสวัสดีค่ะภูเขานะคะปัจจุบันก็ประกอบสามอาชีพเป็นในส่วนของโปรดิวเซอร์ของเพจแฟชั่นไลฟ์สไตล์ชื่อดังแล้วก็ยังเป็นช่างแต่งหน้าฟรีแลนซ์ด้วยแล้วก็เป็นในส่วนของนาง MC ด้วยค่ะซึ่งเป็นรอดค่ะไม่น่ารอดนะครับ ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็น PR ค่ะ PR มหาลัยชื่อดังย่านรังสิตเราสองคนนะคะก็ทำชาแนลใน YouTube ด้วยกันแล้วก็มีเพจด้วยนะคะชื่อว่าภูเขาชาแนลประสบการณ์แย่ๆของการเป็น LGBT นั้นซึ่งให้เธอเริ่มก่อนฉันเริ่มก่อนเหรอเออคือบอกว่าฉันอ่ะจะบอกในชาแนลมาแล้วก็แบบว่ามีเพื่อนผู้ชายเยอะมากก็แบบแอบมีความแบบโดนล้อบ้างแบบมีตุ๊ดอะไรเมื่อก่อนฉันไม่แข็งแรงด้วยซึ่งเป็น disable ด้วยซึ่งก็ยิ่งโดนล้อไปฉันก็อีกลูกพิการเลยซึ่งฉันก็ถามว่าหน่อยไหมก็หน่อยนะแต่ก็เชิดเนาะก็ไม่ได้แคร์เพราะถือว่าเป็น LGBT แล้วไงก็คนเหมือนกันแล้วไงถามว่าโดนเยอะไหมก็โดนเยอะนะแต่ก็ก็เชิดอะก็ไม่ได้ถูกอะไรประสบการณ์แย่ LGBT ของฉันอะคือฉันจะโดนหนักมากช่วงก่อนที่แบบเข้ามหาลัยคือเป็นช่วงตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมหลักๆเลยที่ฉันโดนอะคือครูคือเหมือนฉันอะก็ไม่ได้แบบเปิดเผยตัวเองมากขนาดนั้นว่าเป็น LGBT ใช่ป่ะแล้วรู้สึกว่าแบบครูก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าที่นี่คือคอมฟอร์ตโซนขนาดนั้นเพราะว่าคือเหมือนครูเนี่ยบุคลากรในโรงเรียนเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นโอปิเนียนลีดเดอร์ของเด็กเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเด็กที่ไม่ว่าจะพูดอะไรเด็กก็จะคอยตามหรือเขาจะมีอิทธิพลกับความคิดของเด็กมากๆชายเด็กจะเชื่อฟังและทีเนี้ยฉันถูกค่อนแคะถูกเน็บแนมด้วยคำพูดที่เหมือนดูถูกในการเป็น LGBT ของฉันต่อหน้าสาธารณะบ่อยมากเช่นทำตัวให้มันแมนหน่อยหรือว่าฉันกำลังฝึกงานอยู่การฝึกคำฝึกงานที่เขาพูดถึงหมายถึงว่าฝึกที่จะเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเออแรงปะแรงมากใช่การกระทำแบบนี้มันเหมือนแบบประมาณว่าเป็นการขีดเส้นแบ่งให้ชัดขึ้นว่าการเป็นตัวคือสิ่งผิดจากปัญหาที่เราโดนบูลลี่จากในโรงเรียนจากเพื่อนก็ตามจากครูก็ตามอะสิ่งที่เราทำได้ตอนนั้นนะอย่างแรกอะที่รับมือกับมันนะคือการอดทนรอเวลาให้มันผ่านไปแล้วว่าตอนนั้นเด็กคนหนึ่งที่มันคิดในใจคือแบบมันคงมีสักวันแหละมั้งที่เราจะมีตัวตนอยู่ในสังคมได้โดยที่แบบไม่ต้องถูกใครจัดหรือใครดูถูกทั้งสิ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าการเป็นตัวมันไม่ใช่สิ่งผิดเราอะเราโชคดีที่ครอบครัวเราซัพพอร์ตเรื่องการดูดีมากคือแม่ไม่เคยว่าเราเป็นตัวเลยคือแม่แบบโอเคมากแต่กับคนในสังคมหรือเพื่อนเนี้ยก็ต้องพยายามใช้ความพยายามเหมือนกันเพราะแบบอ่ะอย่างเช่นตอนมัธยมใช่ไหมอาชีพเวลาแบบเรียนต่อมหาลัยไม่ได้แน่เลยแบบเราทั้ง disable ด้วยทั้งแบบนี้นั่นด้วยเลยแล้วก็พิสูจน์ว่าเราอะทำไปทุกอย่างแล้วมาสอบเข้ามหาลัยได้เรียนจบได้เข้าเพื่อนทุกคนมันจะแพ้เราแบบไม่แคร์เพราะว่าถ้าเราเก็บมาคิดแล้วก็จะแบบไปเลยรู้นี่แน่ใช่แต่ยังบุญรอดเนี่ยฉันบอกเลยว่านางคนที่สตรองมากนางโดนบูลลี่ทั้งแบบเรื่องเพศไม่พอเรื่องแบบสรีระทางฟิสิกส์ของนางอีกอะไรเงี้ยนางเข้มแข็งมากเว้ยแล้วคือแบบฉันยอมใจนางอย่างนึงคือตรงที่นางอ่ะแบบคือไม่ได้ให้ค่าคนที่เขาจะมาดูถูกหรือคนมาบูลลี่อ่ะคือนางไม่ได้เก็บมาคิดจริงๆนางคือนางให้ค่ากับคนที่นางรักและคนที่อยู่รอบตัวนางสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้รับมาจากการเป็น LGBT เนาะคือเรารู้สึกว่าเรากลายเป็นคนที่เห็นกับเห็นใจคนอื่นมากขึ้นมันเหมือนเป็นการเข้าสังคมเก่งไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นสมมติเราคิดว่าโดยเนเจอร์ของ LGBT จะมีความแบบว่าความกล้าแสดงออกความนู่นนี่นั่นใช่ไหมถ้าเราแบบในสังคมได้ง่ายขึ้นรู้จักคนในสังคมมากขึ้นอย่างเช่นเราอะรู้จักคนในองค์กรบางบ่าที่เป็นในดีดีเยอะขึ้นมากเพราะเราอะได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปคุยหรือเข้าไปพบหรือมากขึ้นเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำร่วมกันคนอื่นเดียวกันแอลจีนีมันทำให้เรายอมรับความแตกต่างไม่ใช่แค่เรื่องเพศนะแต่ไม่ว่าคุณจะสูงต่ำดำขาวยังไงตามค่านิยมที่สังคมเขาบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่สวยอันนั้นใช่อันนี้ไม่ใช่แต่เราจะไม่ได้ตัดสินคนหรือไม่ได้มองคนจากอะไรพวกนั้นเลยอ่ะเราเหมือนเราแอปพลิเคชันในทุกความแตกต่างและทุกตัวตนจริงๆก็สุดท้ายอาจจะบอกถึงน้องที่บอกว่ายังไม่มีความมั่นใจหรือยังไม่กล้าเปิดเผยตัวตนในความเป็นLGBTอ่ะเราบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกครับปัจจุบันด้วยสังคมเขาเปิดมากขึ้นพยายามพิสูจน์ตัวเองขึ้นแบบถ้าเหมือนเราเป็นคนดีเราโตไปแล้วไม่เป็นปัญหาสังคมแน่ๆแบบสามารถยืนอยู่กับคนเรียนมีความสุขได้เรื่อยๆเลยว่าพี่ว่าถ้าพี่พ่อแม่กลัวคือกลัวแบบเราอยู่ในสังคมไม่ได้มากกว่าคือแบบเพื่อสังคมแบบว่าไม่โอเคกับเราเลยมากกว่าต้องไม่ต้องกลัวว่าแบบโอ้โหโลกภายนอกมันจะเปิดรับไหมถ้าเราเปิดตัวไปแล้วหรืออะไรแล้วว่าคนที่เขาไม่เปิดรับอ่ะต้องพิจารณาตัวเองมากกว่าแล้วว่าทุกวันนี้แล้วก็อย่างนึงที่เราไม่อยากให้ทุกคนลืมคือเราอยากให้ทุกคนยอมรับความแตกต่างไม่ว่าเราจะเป็น LGBT เองก็ตามอยู่แล้วอะไรเงี้ย
เอออย่างน้อยอ่ะคือเราต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นยอมรับความแตกต่างเข้าใจความแตกต่างคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ไปก้าวเส้นหรือว่าไปจัดไปแบ่งแยกคนอื่นหรือไปกีดกันคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออเราว่าความเห็นอกเห็นใจมันคือแบบสิ่งพื้นฐานเลยอ่ะที่เพื่อนมนุษย์ควรจะมีร่วมกัน